เสียงเฮรอบสนามบวกกับเสียงกดชัตเตอร์ที่ลั่นออกมาคือนิยามความสุขของเจนชาลินีช่างภาพกีฬาหญิงแถวหน้าของเมืองไทยเจนเคยถูกตั้งคำถามว่าการเป็นผู้หญิงตัวเล็กจะทำงานแบบนี้ได้หรือไม่เพราะการเป็นช่างภาพกีฬาต้องใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวและแบกอุปกรณ์หลายชิ้นแต่ทุกวันนี้เทรนด์โลกนั้นเปลี่ยนไปกล้องถ่ายรูปถูกพัฒนาให้มีหลายรุ่นหลายแบบและน้ำหนักที่เบาบวกกับการเป็นคนที่ชื่นชอบดูกีฬาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องของฝีมือในการถ่ายภาพและความแข็งแรงของร่างกายเธอไม่ได้เป็นรองช่างภาพผู้ชายเลยแม้แต่น้อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Sport Vision ค่ะรายการวาไรตี้กีฬาเพื่อคอกีฬาโดยเฉพาะแขกรับเชิญในวันนี้นะคะถือว่าน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ต้องถูกใจคุณหนุ่มๆอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพถ่ายทอดเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถูกอกถูกใจหนึ่งในภาพที่แนนประทับใจเธอคนนี้ถ่ายไว้ให้แนนด้วยนะคะและ วันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับน้องเจนชาลินีธีรสุภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Vision นานมากแล้วเนาะที่เราไม่ค่อยได้เจอกันคือเจอกันมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่านานๆจะได้โคจรมาเจอกันทีทุกวันนี้เรากดไลค์ตาม Facebook นี่แหละค่ะที่เป็นที่นัดพบของเรา2คนคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือคนที่เรียกว่าถ่ายรูปให้แนนจากคนธรรมดาปกติทั่วไปเนี่ยกลายเป็นนางฟ้าของฟุตบอลไทยอันนี้นี่อวยยศตัวเองเลยไม่คือจริงๆ ภาพที่คุณแนนบอกว่าถูกใจแบบจำได้ไม่เคยลืมน่าจะเป็นภาพคุณแนนใช่มั้ยใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ภาพชายอื่นใดไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเลยตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบเอ้ยภาพกีฬาหรือเปล่าเปล่าภาพตัวเองเธอมีผลงานการถ่ายภาพที่เรียกว่าใครหลายคนเห็นแล้วจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ภาพถ่ายมันมีอะไรที่มากกว่านั้นแต่ก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งใครหลายคนอาจจะรู้จักตัวเจนชาลินีแต่วันนี้เราจะมารู้จักในอีกหนึ่งมุมมองผ่านตัวแนนก็แล้วกันนะคะก่อนหน้านี้เลยคือใครหลายคนอาจจะมองว่าสายงานที่เราทำหรือว่าคาแรคเตอร์ของการเป็นผู้หญิงกับช่างภาพกีฬามันไม่น่าจะมาสอดคล้องกันได้สักเท่าไหร่เอาเฉพาะในประเทศไทยก่อนนะตอนเด็กๆหนูทำอะไรมาก่อนที่มันมีโอกาสจะมาเกี่ยวข้องกับความเป็นเจนชาลินีในทุกวันนี้ไหมคะเล่นกีฬาค่ะไม่ได้อินกับการถ่ายภาพขนาดนั้นเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีเงินซื้อกล้องเนาะมันยังไม่มีกล้องก็มีแต่กล้องป๊อกแป๊กที่พอใช้ได้ค่ะมือถือถ่ายภาพไม่ต้องพูดถึงไม่มีมือถือไม่มีด้วยซ้ำฉะนั้นก็มีกีฬาค่ะที่ไม่เชิงชอบแต่ถูกบังคับดีกว่าคือแม่อยากจะให้ลูกได้ไปออกกำลังกายเป็นสาวเฮลตี้สุขภาพดีก็เหมือนถูกบังคับให้ไปเล่นกีฬาแล้วก็ชอบมันเหมือนเราเล่นไปบ่อยจนเราชินแล้วเราก็เอนจอยกับมันเราได้เจอเพื่อนเราได้มีความสุขกับการเล่นกีฬาฉะนั้นมันก็กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของเราค่ะเป็นมาจนถึงมหาลัยค่ะแล้วพอมันมาได้เริ่มถ่ายภาพแล้วก็ไปดูกีฬาแล้วก็ได้เก็บภาพไปด้วยเพราะว่าตอนนั้นเราทำชมรมเทควันโดเป็นประธานด้วยค่ะที่มหาที่จุฬาแล้วบางทีมันไม่มีภาพอ่ะเนาะก็อยากจะมีภาพไปแอคอาร์ตไม่ไฮไฟส์ไฮไฟส์ใช่มั้ยเกิดไม่ทันจริงๆก็คือก็อยากจะไปเอาไปโชว์บ้างว่าเราเนี่ยเอ้ยไปเตะจริงนะอะไรเงี้ยก็เลยเอากล้องที่พอมีที่พอซื้อมาตัวแรกอะค่ะไปถ่ายแล้วมันก็รู้สึกติดใจแล้วก็สนุกเราก็เลยคิดว่าเราอยากที่จะลองไปไกลกับมันมากกว่านี้ได้อีกไหมอะไรเงี้ยได้มีโอกาสไปถ่ายงานกีฬามหาวิทยาลัยตอนนั้นที่ธรรมศาสตร์ก็ถ่ายบอลครั้งแรกมีเลนส์70-200ที่เอาเงินจากการถ่ายภาพฟรีแลนซ์มาซื้อไปลองถ่ายก็สนุกดีแต่ถ่ายอะไรก็ไม่รู้ค่ะคือแต่ว่านะตอนนั้นเราหูภาพภูมิใจมากตื่นเต้นมากแบบหูที่สุดของชีวิตแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปถ่ายกีฬามหาลัยด้วยเพราะว่าเสนอตัวไปเลนก็ยิ้มรุ่นพี่ไม่มีเลนส์ของตัวเองเลยไม่มีตังค์ค่ะตอนนั้นอันนั้นคือจุดเริ่มต้นในการที่จะมาเป็นจะใช้คำว่าช่างภาพก็ยังไม่ได้เนาะเพราะเรายังไม่ใช่อาชีพเหมือนพี่หนุ่มว่าลองคนชอบคนรักการถ่ายภาพดีกว่าเคยนึกภาพตัวเองเป็นช่างภาพไหมในวัยเด็กที่ผ่านมาหรือว่าพอมองย้อนกลับไปเราเคยมีโมเมนต์ที่แบบโตขึ้นฉันคงเป็นช่างภาพสายกีฬามีคิดอยู่ในใจไหมคะเป็นอะไรที่เกินความคาดหวังเหมือนกันนะเพราะว่าสายงานที่เรียนนะคะคือจบรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเคยวาดฝันว่าอยากจะอยู่กระทรวงการต่างประเทศแต่สุดท้ายหนทางไปดูแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเราอยากที่จะลองอะไรที่เราคิดว่ามันสามารถที่จะเป็นตัวเราได้แล้วเราก็ได้มาเจอการถ่ายภาพกีฬาแล้วเราก็เลยคิดว่า
บางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะทำได้ดีก็ได้นะตอนนั้นแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมาถึงณจนจุดนี้ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วในวงการกีฬาโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลเนี่ยน้อยนะที่จะมีผู้หญิงอยู่คือทุกคนสามารถที่จะเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นได้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามใช่ไหมไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ทำอะไรอยู่ถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเราก็คิดว่าเออมันก็สามารถเป็นไปได้เนาะเราเชื่อมั่นว่าimpossible is nothing เสมอฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราลองแล้วมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่มันยังดีกว่าเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เรายังไม่ได้เริ่มซึ่งณวันนั้นพอเราเข้าไปทำงานแล้วเรามีการหาโจทย์ของตัวเองอย่างไรบ้างในการถ่ายภาพมันทุกอย่างมันคือเรื่องใหม่หมดในวงการฟุตบอลไทยบ้านเราคือมันกำลังเติบโตด้วยแหละถ้าหากจะพูดแบบนี้ก็ให้เห็นภาพชัดเจนในสมัยนั้นที่การ PR ยังไม่ได้เข้มข้นยังไม่ได้มีการตลาดยังไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่มีการแข่งขันที่ฉะนั้นช่างภาพก็ไม่ค่อยเยอะมากมันก็ไม่ได้ค่อยสตรีกเรื่องการลงไปถ่ายภาพขนาดนั้นใครอยากจะถ่ายก็ได้อะไรเงี้ยพอเรามีกล้องแล้วเราก็เอามาถ่ายลงในเว็บบอร์ดของสโมสรเราก็อัปเดตตลอดไงแล้วแฟนๆก็ชอบเพราะว่ามันก็เป็นมุมมองกุ๊กกิ๊กอาจจะด้วยสไตล์ของผู้หญิงเนาะผ่านสายตาผู้หญิงอะไรอย่างงี้ประมาณนึงเลยเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆแล้วพอเราออกจากที่เราเหมือนเรามาเขาเรียกว่ามาสั่งเสียในเว็บบอร์ดว่าเออเราอาจจะไม่ได้มาถ่ายบีจีที่สนามแล้วนะแต่เราก็จะติดตามผลอยู่เพราะว่าเราอาจจะต้องย้ายที่ทำงานตอนนั้นจอดจากที่ทำงานที่ทำอยู่เพราะว่าคือมันรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยมาล่ำราเราไปมาสุดท้ายคุณสมบูรณ์สินก็เลยให้พี่พนักงานติดต่อมาว่าหรืออยากจะสนใจมาร่วม งานกับเราอ๋อคือที่เข้าไปทำงานในช่วงแรกยังเป็นการฝึกงานไกลๆใช่ไหมคะคือตอนนั้นไม่ใช่ฝึกงานคือรับแล้วค่ะแต่ว่าตอนแรกคือไปถ่ายเล่นๆก่อนอ๋อยังไม่ได้อยู่ในพนักงานใช่แล้วพอเขารู้ว่าเราจะอาจจะไม่ได้มาถ่ายเพราะต้องไปทำงานตอนนั้นเหมือนงานมันจะอุปแลบกันเพราะเป็นฟุตบอลนอกเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นสนใจจะมาเป็นช่างภาพให้กับสโมสรไหมแล้วเราก็มันต้องทำอะไรบ้างเพราะตอนนั้นสโมสรมันไม่มีสโมสรถ้าจะไม่มีสโมสรไหนที่มีช่างภาพมันมีน้อยมากใช่ค่ะแต่มันก็จะมีคำถามอยู่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราถ่ายภาพเป็นเราเริ่มที่จะจับจุดได้งานแฟชั่นก็มีงานถ่ายแบบอย่างอื่นก็มีที่อยู่ในสตูดิโอที่เย็นๆสบายๆทำไมสาวน้อยคนนี้เธอถึงเลือกที่จะไปยืนตากแดดตากลมตากฝนแล้วก็ยืนถ่ายรูปข้างสนามเจนต้องมองว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันถามว่าเราแต่เราไม่เคยดูถูกคนที่ทำงานในสายงานอื่นเพราะเราก็เรสเปคคือเราเคารพทุกคนในการตัดสินใจในการทำแต่ละที่วงการเดียวกันไม่ว่าเขาจะเป็นสายไหนก็ตามเพราะเรารู้สึกว่าแต่ละสายจะมีความถนัดไม่เหมือนกันมันก็จะมีความหลากหลายของงานที่แตกต่างกันในฟิลของงานแต่ว่าในตัวของกีฬาเนี่ยสำหรับเราเชื่อว่ามันเป็นความชอบของเราอ่ะเราได้ดูในสิ่งที่เรารักด้วยคือเราชื่นชอบกีฬาฉะนั้นการที่เราจะเป็นอะไรให้ได้ดีสักอย่างนึงเนี่ยเราจะต้องมีความรักในสิ่งเราทำก่อนเราต้องมีเหมือนเราต้องมีแพชชั่นคือเราจะต้องรักในสิ่งนั้นมากพอที่จะไปอยู่กับมันมากพอที่จะอยู่กับมันแล้วทนอยู่ไปกับมันได้จนชีวิตก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกมีความสุขอย่างถามว่าทุกวันนี้ไปถ่ายงานข่าวออกไปลุยม็อบออกไปทำงานไปตามหมายเนี่ยมันก็มีความสุขเพราะว่าตอนที่เจนออกมาจากเนชั่นนะคะเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ยังไม่มีอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแล้วเพราะว่าผิดแผนนิดนึงทำให้เราออกมาแบบที่เราไม่ได้มีงานสำรองเลยเหมือนแบบโดดร่มกลางออกมาฉะนั้นต้องมาถ่ายอีเวนต์สุดท้ายก็มันก็ถ่ายได้แต่เราก็ยังหวยหาในความเป็นเราเรายังหวยหาในสิ่งที่เรารักเรายังหวยหาในการถ่ายงานข่าวเรายังรักในการถ่ายงานข่าวเรายังรักในการถ่ายงานกีฬาอยู่นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้สุดท้ายแล้วเราก็พยายาม find the way แล้วก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมและนี่แหละค่ะคือความชัดเจนในตัวน้องเจนมันชัดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเธอและถึงแม้ว่าเธอจะต้องเคยยกพลโดดร่มโดดร่มแบบโดดร่มแบบไม่มีไม่มีร่มสำรองไม่มีร่มสำรองด้วยแปกพื้นเลยเกือบตายแต่ยังดีมีน้ำอยู่แต่ก็เกือบไส้แตกถึงแม้ว่าจะเกือบไส้แตกแต่ท้ายที่สุดเธอสามารถ find your way ของเธอจนเจอนะคะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ในช่วงหน้าค่ะเส้นทางของเธอที่เธอบอกว่านี่แหละคือความสุขนี่แหละคือตัวตนเหนื่อยแค่ไหนเจนก็ทนและทนด้วยรอยยิ้มของความสุขจากคนรอบข้างด้วยสักครู่กลับมาพูดคุยกันค่ะอยู่ในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้ที่เป็นองค์กรระดับโลกการทำงานแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าเจนอยู่ทั้งในระดับสโมสรก็คือในประเทศไทยของเราแน่นอนในแง่ของมาตรฐานงานภาพคือคุณต้องอีดิทภาพต้องเป็นเบสช็อตจริงๆ
คือการถ่ายข่าวอ่ะมันคล้ายๆกับการถ่ายกีฬาเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เจรู้สึกว่าเราได้เปรียบจากการที่เราถ่ายกีฬามาแต่สกิลที่เราได้เพิ่มจากงานข่าวคือการที่เราได้วิธีการอ่านประเด็นการตีความมันเหมือนมันมาคอมไบกันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Sport Vision นะคะยังอยู่กับน้องเจนชาลิณีคนสวยคนเก่งของแนนแล้วก็ของใครอีกหลายๆคนอย่างแน่นอนเมื่อสักครู่นี้โดดร่มเรียบร้อยแล้วลงมาตกป๊อกแอกนิดนึงแต่ก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนั้นมันคืออะไรสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นไม่มีงานค่ะไม่มีเงินเราจะไปหางานที่ไหนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะเจนก็ยังคิดว่าเฮ้ยแต่เรารักการถ่ายภาพอ่ะมันก็มีที่บ้านก็ออฟเฟอร์มาเออจะไปทำการไฟฟ้าเหมือนเดิมซึ่งเราก็โอ้ไม่แล้วอ่ะเรามาไกลเกินกว่าที่จะกลับไปในเวนั้นแล้วแล้วเราคิดว่าเอ้ยยังไงก็ตามเนี่ยชีวิตคนเราก็มีหนทางเนาะมันก็ต้องไปของมันได้แต่ถามว่ามันต้องเหนื่อยประมาณนึงคือเราก็ต้องพยายามสร้างพอร์ตของตัวเองทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยที่อาจจะไม่ต้องแคร์ว่าจะไม่ได้เงินหรือไม่ได้เงินค่ะทำไปก่อนแล้วเจนก็ทำแบบนั้นจริงๆคือใช่คือทุกอย่างที่เป็น possibility ที่เป็นหนทางเราทำไปก่อนทั้งพอดแคสต์ทั้งแฟนเพจทั้ง YouTube ทั้งเขียนทั้งบล็อกทั้งอะไรคือทำไปก่อนเว็บไซต์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีผัดมาตลอดก็ต้องทำแล้วอะเพราะว่ามันเป็นหนทางที่ลูกค้าจะมาเห็นเราแล้วเจนก็ได้ลูกค้าจากไอ้พวกเว็บไซต์ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เหมือนกันที่พยายามจะหนีห่างออกจากสิ่งเหล่านี้อะไรต่างๆก็ตามซึ่งตอนแรกไปถ่ายของงานของ AFP อยู่ค่ะแล้วก็จับพัดจับผูได้มาเป็นสติงเกอร์ให้ของรอยเตอร์แบบที่ตัวเองก็ไม่คิดว่าคือเราเจอบอสก็คือโคเฮที่เป็นเอดิเตอร์โดยบังเอิญที่งานพระราชพิธีของรอ10ค่ะก็ไปเดินถ่ายแล้วก็เจอเขาตอนวันซ้อมโดยบังเอิญเขาก็คุยกับเราเขาเป็นคนเม็กซิโกค่ะก็คุยไปคุยมาเขาก็เอองั้นอยู่จะไปถ่ายมุมนั้นใช่ไหมเดี๋ยวไอสนใจส่งมาให้ดูหน่อยพอเราส่งให้เขาดูแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวไอจ้างวันนั้นให้อยู่ถ่ายมุมนี้เพราะว่าเขาอยู่ข้างในจุดเขาออกมาไม่ได้หลังจากทำเสร็จแล้วส่งงานให้เขาดูเขาว่ายังไงโอเคค่ะมันก็มีทั้งช่วงที่ต้องปรับแต่ตอนนี้เหมือนพอเราปรับจูนเราทำงานเขาเยอะขึ้นเราเริ่มเรียนรู้ตัวตนเขาสไตล์คาแรคเตอร์สไตล์ขององค์กรเป็นยังไงมุมภาพเป็นยังไงแล้วสำคัญก็คือเจนว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราต้องอยู่กับคนที่เก่งกว่า อยู่ในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้ที่เป็นองค์กรระดับโลกการทำงานแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าเจนอยู่ทั้งในระดับสโมสรก็คือในประเทศไทยของเราแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแน่นอนในแง่ของมาตรฐานงานภาพคือคุณต้องอีดิทภาพต้องเป็นเบสช็อตจริงๆคือจะไม่ส่งช็อตซ้ำคือการถ่ายข่าวอ่ะมันคล้ายๆกับการถ่ายกีฬาเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เจรู้สึกว่าเราได้เปรียบจากการที่เราถ่ายกีฬามาการที่เราถ่ายกีฬาคือ1เรามีสกิลในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเรามีมายด์เซตในการตั้งค่ากล้องเรารู้จักอุปกรณ์เพราะช่างภาพกีฬาจะต้องสนิทกับอุปกรณ์ใช่ต้องควบคุมอุปกรณ์ได้ดีประมาณนึงเราจะมีความสามารถในการเขียนแคปชั่นให้ทันภายในเดดไลน์แต่สกิลที่เราได้เพิ่มจากงานข่าวคือการที่เราได้วิธีการอ่านประเด็นการตีความมันเหมือนมันมาคอมไบกันมันมีความกดดันในแง่ที่แบบภาพมันก็ต้องเร็วแล้วมันก็ต้องชาร์ปแล้วมันก็ต้องอีดิทแบบเข้มข้นมากๆฉะนั้นตอนช่วงแรกๆที่ทำคือส่งไปแบบเยอะสมมติส่งไป20ได้ออนสัก4หรือ5รูปอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราทำอะไรพลาดหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทำแบบนี้มันก็โอเคฉะนั้นนั่นคือช่วงของการ adjust ตัวเองเลยค่ะปรับจูนแต่ว่าพอเราปรับจูนได้แล้วพี่แนนคือมันกลายเป็นว่ามันทำให้งานเราคลีนขึ้นงานเราดูดีขึ้นฉะนั้นแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองไปในเรื่อยๆรวมไปถึงอย่างของการไปถ่าย FC อะค่ะมันมีความกดดันเหมือนกันซึ่งพี่กำลังจะถามเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทุกวันนี้ AFC นี่เป็นหนึ่งในองค์กรเวทีเรียกว่าในโซนเอเชียละกันนะคะที่ครอบคลุมเรื่องของกีฬาฟุตบอลทั้งหมดเจนชาลินีคือหนึ่งในบุคคลจากประเทศไทยนะคะที่ได้รับเกียรตินี้แล้วก็ให้ไปทำหน้าที่นี้ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาช่วยให้เจนทำงานยากง่ายมากน้อยแค่ไหนในเวที AFC Champions League ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะติดต่อมาค่ะแต่ว่าเอ้ยทางเขาติดต่อมาเราก็คิดเหมือนตองของรอยเตอร์เลยก็คว้าไว้สิทําไปก่อนถ้าเกิดเขาจะไม่จ้างเรางานต่อไปไม่เป็นไรงานนี้ไม่โทรหาเราก็แค่ไม่โทรหาเราก็จบกันไป
ก็ถือว่าได้โอกาสตอนนั้นครั้งแรกคือ ACL ค่ะ Asian Champions League ที่เมืองไทยที่เป็นบับเบิ้ลนะคะมันก็จะมีความกดดันในแง่ของเวลาทามมิ่งการส่งเพราะลูกค้าจะต้องเหมือนต้องไปถ่ายเก็บทุกอย่างแบบแบนเนอร์นู่นนี่นั่นเหมือนเป็นออฟฟิเชียลของงานเก็บส่งสปอนเซอร์เก็บส่ง AFC เก็บการแข่งขันเก็บผู้เล่นตัวจริงคือมันต้องเรียลไทม์แบบต้องมีคอมตั้งอยู่ข้างๆถ่ายปุ๊บออนปุ๊บส่งถ่ายปุ๊บเพราะเขาต้องการรูปแบบ15นาทีแรกรูปยิงทันทีรูปดีใจเซเลเบทช็อตสำคัญมากแล้วก็ครึ่งเกมต้องส่งอีกประมาณ20หรือ40แล้วก็ทำอย่างนั้นรีพีทในครึ่งหลังรวมไปถึงแถลงข่าวฉะนั้นมันจะมีความเข้มข้นและกดดันมากแล้วแบบเราเครียดอะแต่เราถามว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายรายการไหนเวทีใดหรือการถ่ายภาพในครั้งใดที่ทุกครั้งเวลาพิธีกรถามมันจะฉุกคิดขึ้นมาเลยยังไม่เคยมีใครถามเลยอ่ะจริงเหรอโอเคขอบพระคุณค่ะที่เป็นคนแรกนะคะที่เราจะเป็นคนแรกที่จะถามว่านั้นไหนที่ประทับใจที่สุดใช่ไหมถูกต้องFIFA World Cup ค่ะปี2018ตื่นเต้นมากคือในฐานะแฟนบอลด้วยแล้วก็ลุ้นเราก็ลุ้นแต่ว่าเราลุ้นออกนอกหน้าไม่ได้แต่รู้ว่าวันนั้นน่ะคือเจนถ่ายฝั่งอิรักบุกอยู่ค่ะแต่ว่าทุกคนก็ไปตามถ่ายฝั่งทีมไทยแต่เราขี้เกียจไปแล้วไกลจริงๆขี้เกียจใช่ไหมจริงๆขี้เกียจแต่ว่าด้วยมันเป็นความบังเอิญก็เลยได้ช็อตที่พี่โก้แบบดีใจวิ่งไปในสนามค่ะพีคมากช็อตนั้นแล้วเราแบบโหเรานั่งเราเชียร์อยู่อยากตะโกนนะแต่ก็ถ่ายรูปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในเมมโมเรียลแมตช์ของเราแล้วก็แต่ว่าถ้าจะเป็นอีกหนึ่งในทริปที่น่าประทับใจก็คือทริป AFC U23 ที่ไปมองโกเลียมาล่าสุดก็สนุกไปอีกแบบนึงค่ะสนุกในแง่ของการทำงานกับต่างชาตินะก็คือกับของ AFC แล้วก็ได้ไปเชียร์ได้ไปถ่ายทีมชาติไทยด้วยแล้วไปประเทศที่ไม่เคยไปแล้วก็มันมีความลำบากมีปัญหาเยอะมากแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราผ่านตรงนี้มาได้แล้วอ่ะมันก็น่าจะง่ายอ่ะหมายถึงว่าเราจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแบบหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะให้เธอพักดื่มน้ำให้ใจชื้นขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปมองโกเลียกันสักแป๊บนึงรวมถึงเธอนอกจากจะเป็นช่างภาพสุดสวยคนเก่งแล้วนะคะเธอยังเป็นเจ้าของเพจช่างภาพมีกล้ามด้วยจะมีจริงๆหรือเปล่าจะให้โชว์ได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเจนเคยเปิดดู Twitter เราก็เจอช่างภาพผู้หญิงคนนึงสมัยโอลิมปิกครับชีเท่มากอ่ะฉันอยากเป็นอย่างชีฉันอยากเป็นอย่างเขานั่นคืออินสปายเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะณตอนนี้เราก็เป็นมาได้ประมาณนึงแล้วแล้วถ้าเราจะฝันต่ออีกนิดนึงเราจะไปได้ไหมอะไรเงี้ยเข้าสู่เบรกสุดท้ายของ Sport Vision นะคะโอ้โหต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆที่เวลามันสั้นมากๆเพราะฉะนั้นพยายามจะรวบรวมให้ได้เร็วที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะเราไปมองโกเลียกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับทริปนี้เป็นยังไงบ้างไปทำงานด้วยแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าแนนเห็นใน Facebook ส่วนตัวของเธอมีแต่ภาพดื่มกาแฟจิบแบบว่าไปแบบว่าไปใส่เสื้อโนแมดอะไรอย่างงี้นะเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ครั้งนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นประเทศที่เราไม่เคยไปแล้วเป็นประเทศที่เราไปคนเดียวที่นั่นคือลบ15เป็นเริ่มปกติตอนเที่ยงก็แบบลบ9ส่งผลกับการทำงานของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะเราอยู่ในฝั่งโซนเมืองร้อนมีผลเยอะมากคือตอนแรกตอนแรกทำใจไว้ก่อนว่ามันต้องลำบากแน่ๆเพราะว่าตอนที่เคยไปถ่ายอินชอนเกมที่เกาหลีใต้ค่ะเอเชียนเกมก็ว่าเย็นแล้วนะมือแข็งมือไม่แข็งมากแต่รู้สึกว่ามันลำบากการทำงานมันลำบากเราก็เลยต้องเตรียมอุปกรณ์ไปก่อนแล้วก็ถุงมือไปนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าจับกล้องไม่ถนัดมันหนามากค่ะมันเราไม่ชินด้วยค่ะแต่ว่ามือมันก็จะแข็งๆเพราะว่ามันโดนหิมะเขาเรียกว่าโดนความหนาวกัดอุณหภูมิมันกัดมือก็จะแห้งแต่ถามว่าเราต้องแมเนจให้ได้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางทีในสภาพภูมิอากาศที่เย็นเนี่ยแบตเตอรี่จะเดรนเร็วทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งกล้องโชคดีกล้องเรามีแบต
ที่มันค่อนข้างที่จะ secure อยู่แต่ว่าคอมเนี่ยมันก็จะ drain เร็วแล้วเราต้องส่งงานเร็วทันเราต้องออนคอมตลอดเราต้องแข่งกับเวลาอีกอยู่ดีนั่นแหละก็ต้องมานั่งลุ้นว่าจะหมดไหมทำยังไงให้แบตไม่หมดเราต้องวางแผนด้วยว่าเราจะต้องส่งกี่รูปเราต้องเลือกภาพยังไงเพื่อให้เซฟแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ให้ได้มากที่สุดเพราะต้องอยู่ทั้งเกมค่ะมันแทบจะไม่ได้พักเลยเพราะว่าพอจบเกมนึงถ่ายก็ต้องไปต่ออีกคู่นึงคู่นึงก็มาถึงแล้วมันก็ถ่ายทีม arrival นู่นนี่นั่นฉะนั้นโปรเซสรันตลอดเราเลยต้องแบบคิดก่อนว่าเราจะจัดการในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงเราได้อะไรกลับมาบ้างจากมองโกเลีย1เลยนะคะเราคิดว่าการเอาตัวรอดเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเราก็ต้องพยายาม make friend สำคัญเลยคือเราไปเรารู้สึกว่าเราเป็นคือเราก็เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาเขาก็เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเราแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราต้องมีความจอแจต้องมีเขาเรียกว่าไงคือมีรอยยิ้มเป็นสื่อแล้วต้องรู้จักพูดทำหน้าสวย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ สิ่งที่เธอถนัดอยู่แล้ว ก็เลยได้เพื่อนที่มองโกเลียมาเยอะมากแบบงงๆนี่คือสิ่งที่เจนชาลินีได้มาตลอดระยะเวลา10กว่าปีแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ได้แถมมาแล้วน่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ตัวแทนเองก็ยังทำไม่ได้เจ้าของเพจช่างภาพมีกล้ามพี่เคยอ่านในหลายๆที่แล้วเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนำพามาจากเรื่องของการทำงานนั่นเองใช่ค่ะที่มาที่ไปโดยประมาณคือประมาณนี้ไหมมีอะไรเสริมเพิ่มจากที่พี่ได้ทราบมาไหมเรามาถึงจุดที่ก็รู้สึกว่าอยากจะให้คนอื่นละจากการที่แบบเป็นคนรับมาสมัยก่อนแล้วเราคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเราคิดกับตัวเองมาตลอดว่าคือเราอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองลุกขึ้นมารักตัวเองลุกขึ้นมาเซลฟ์อะแวร์เนสว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถที่จะเป็นในสิ่งทุกคนต้องเป็นทำในสิ่งที่คุณอยากทำบางทีแบบเฮ้ยเราคิดว่าเราวิ่งไม่ได้เราก็จะแบบบอกเขาว่าเราก็คือวิ่งไม่ได้แบบคุณตอนนี้เราทำได้แล้วใช่ไหมก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้แบบเห็นภาพสวยๆแบบทำให้รู้สึกว่าถ้าเราไปวิ่งเราจะได้ภาพสวยๆแบบนี้ใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการที่ไปสมมติไปทำงานต่างถิ่นมันก็จะมีโอกาสที่ได้ไปวิ่งในสถานที่ใหม่ๆถ่ายภาพสวยๆใหม่ๆแบบสมมติอย่างไปมองโกเลียเงี้ยก็ไปวิ่งมาทุกคนก็แบบวิวสวยอะไรอย่างเงี้ยมันอินสปายให้เราอยากออกไปวิ่งให้เราอยากออกไปเจออะไรใหม่ๆแล้วเราก็จะมาแชร์ทั้งอาจจะมีทั้งสาระอะไรเงี้ยปนๆกันนะคะมันก็คือความบันเทิงที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นความสุขของคนที่ติดตามถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามที่เพจช่างภาพมีกล้ามขายเพจท้ายสุดนี้ค่ะความฝันที่ต่อจากนี้คือที่ถามแบบนี้เพราะว่าเธอเป็นคนที่คิดอะไรแล้วทำทันทีคิดอะไรแล้วลองเลยคิดอะไรแล้วไม่เคยมีคำว่ากลัวถึงแม้ว่ากลัวเธอก็เลือกที่จะทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำมีความฝันว่าอยากจะโกอินเตอร์นะดูไกลจังเลยอ่ะดูไกลมากแต่ก็คิดว่าจะลองฟัดกับมันดูสักตั้งก่อนที่จะเลิกถ่ายงานไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหนเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยทำไมถึงว่าอยากแบบเอฟพอร์ตตัวเองอะไรเงี้ยเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเจนเคยเปิดดู Twitterเป็นสมัยตอนนั้นทวิตเตอร์ยังไม่เด่นใช่ไหมเราก็เจอช่างภาพผู้หญิงคนหนึ่งสมัยโอลิมปิกแบบลอนดอนโอลิมปิกเขาโพสต์รูปคู่กับเลนใหญ่เลยซึ่งเราไม่มีเลยตอนนั้นเราแบบเหมือนนูฟว่าเป็นเด็กแบบเด็กนูฟสมัยเพิ่งเริ่มถ่ายรูปแล้วชีไปอยู่ในโอลิมปิกอ่ะชีเท่มากอ่ะฉันอยากเป็นอย่างชีฉันอยากเป็นอย่างเขานั่นคืออินสปายเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วเราเห็นว่ามีรอยโลโก้รอยเตอร์ติดอยู่อยากอยู่กับองค์กรต่างประเทศซึ่งตอนนี้เราก็แย่ขาเข้าไปนิดนึงแล้วอ่ะถูกต้องเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็มีความเป็นได้นี่หว่าในเมื่อ10ปีที่แล้วเรายังนั่งวาดฝันเห็นแล้วเราคิดว่าเราไม่มีโอกาสจะเป็นค่ะณตอนนี้เราก็เป็นมาได้ประมาณนึงแล้วแล้วถ้าเราจะฝันต่ออีกนิดนึงเราจะไปได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เสียหายอย่างแน่นอนใช่ก็เลยคิดว่าอยากจะลองวัดตัวเองดูในสายงานนี้นะคะแต่ว่าจริงๆก็พยายามทำอย่างอื่นด้วยก็อยากมีธุรกิจของตัวเองด้วยนี่ก็กำลังหาอยู่ว่าจะไปลงตรงไหนดีอะไรพี่เป็นกำลังใจให้กับทุกเส้นทางของเจนเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแล้วก็ไม่กลัวที่จะลองเสี่ยงมันจะเป็นเหตุผลนำพาให้เจนประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนฝากอะไรถึงน้องๆที่มีเจนชาลินีเป็นไอดอลสักเล็กน้อยค่ะไม่มีอะไรมากนอกจากทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อคุณตื่นขึ้นแล้วก็ลงมือทำค่ะอย่าฝันเพียงอย่างเดียวอย่าฝันคือต้องทำด้วยนะแค่คิดไม่ได้ค่ะทุกอย่างมันสำคัญที่การกระทำและนี่แหละค่ะคือเจนชาลินีที่มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยทุกอย่างมันชัดเจนในตัวตนของเธออยู่แล้วและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าตลอด30นาทีที่ผู้ชมรับชมเรา2คนพูดคุยเม้ามอยในประสาเพื่อนหญิงเพื่อนสาวกันเนี่ยคุณน่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือเธอเลือกที่จะทำเลือกที่จะกล้าคิดและเลือกที่จะกล้าทำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณฝันแล้วคุณต้องตื่น
ขึ้นมาทำด้วยนี่คือที่เจนได้ฝากเอาไว้วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเกียรติพิเศษอย่างยิ่งนะคะต้อนรับเปาโค้ชศิวกรภูอุดมผู้ตัดสินฟีฟ่าอีลิตของเมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับในวันที่ได้รับโอกาสกับโปรเจกต์ฟิวเจอร์ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ21ครับแน่นอนว่ามันจะมาพร้อมกับความมั่นใจบางอย่างเพราะเราได้ไปเปิดโลกว่ามันตอบอะไรให้กับเรามากขึ้นบ้างผมถูกคัดเลือกผ่านไปเรื่อยจนจบโมดูลสุดท้ายนะครับแล้วผมถูกคัดเลือกไปอังกฤษเพื่อเปิดไปเข้าแคมป์ไปการเป็นผู้สินที่อังกฤษอย่างเงี้ยซึ่งทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยผู้สินไทยก็มีดีนะแล้วก็ต่อสู้กับวัดฝีมือวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์กับผู้สินระดับเอเชียได้แน่นอนนะครับซึ่งทำให้ผมรู้ว่าถ้าเราทำงานหนักแล้วก็เวิร์กฮาร์ดจริงๆเนี่ยครับพยายามปิดข้อด้อยที่เรามีเนี่ยเราสามารถสู้ระดับนานาชาติได้ที่สปอร์ตเจ็ตตัวจริงเรื่องกีฬา